พอเวลาปั่นไปได้สุดพอถึงสุดสะพานปุ๊บหันกลับไปดูพร้อมกันเลยนะครับไม่มีครับเฮ้ยไม่มีเด็กหายเด็กหายเราก็จะยืนไม่ได้ไกลจากเพื่อนพี่นะเหรอครับก็คือดงอ้อยอ่ะก็อยู่ทางเล็กๆอ่ะนึกออกไหมครับอีกฝั่งเป็นคลองเล็กๆเงี้ยเขาทำได้ยังไงอาจารย์ตาแดงอย่างเดียวเฮ้ยโอ้ตาแดงด้วยเหรอครับมันไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนแต่เป็นตาแดงๆเป็นรูปหน้าดำๆนี้แหละครับนอนแบบท่าเนี้ยผมพาครึ่งเนี้ยสั่นเงี้ยจับเราก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะมันพุ่งออกมาเราใจหายหมดเลยพูดว่าอะไรครับรอกูเมื่อคืนเลยว่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพี่เล่าเขย่าขวัญและวันนี้บอกได้เลยว่าเรามีตอนสยองเด็ดๆมาฝากนั่นมีชื่อตอนว่าผีเด็กน้อยครับผมแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตได้ผ่านผลแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าในดงหรือผจญภัยนะครับในสถานที่อันตรายใดๆก็ตามตั้งแต่สมัยเด็กตราบจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับผมท่านก็คือ1นะครับผมในทีมงานนะครับผมของพี่นิกนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์อีทนะครับผมครับหรือพี่อีทของเรานั่นเองนะครับผมโอ้ตัวจริงหนุ่มมากเลยนะครับผมนะ พี่อีทครับพี่อีทมีเรื่องราวที่แบบว่าประสบการณ์หลอนๆในสมัยอดีตอย่างเงี้ยครับตอนสมัยที่พี่อีทเจอครั้งแรกอย่างเงี้ยครับครับมีครั้งแรกก็สมัยโอ้ถ้าย้อนไปก็ต้องนานยังครับอาจารย์20 30ปีประมาณเนี้ยนะโอ้โหนานมากนะครับผมสมัยพี่เป็นเด็กรุ่นว่างั้นดีกว่าอ๋อครับสมัยจักรยานน่ะปั่นจักรยานเที่ยวดีกว่าสักประมาณ17 18อะไรประมาณนั้นที่ราชบุรีใช่มั้ยราชบุรีก็คืออำเภอบ้านโป่งเนี่ยครับอยู่อำเภอบ้านโป่งครับอ๋อครับผมสมัยก่อนนั้นนึกออกมันจะเป็นหนังกลางแปลงนะอ๋อนึกออกครับผมยังทันอยู่นะยังทันกลางแปลงผมทันอยู่ผมทันอยู่ครับมันจะมีตามวัดตามสถานที่มีงานอะไรเงี้ยนะครับจะปั่นจักรยานกับเพื่อน2คนไปด้วยกันตลอดไปเที่ยวไหนไปด้วยกันครับมันมีเพื่อนคนนั้นยังอยู่มั้ยครับผมยังอยู่อยู่ครับเพื่อนคนนั้นเขาชื่อจี๊ดแต่ผมจะเรียกว่าลักเล่อ๋อทำไมอ่ะพี่ลักเล่นี่คือจะตาโปนมากแต่จะเป็นคนตาโปนเขาโปนขนาดนั้นเลยเหรอโปนโปนแบบจะออกมางี้เลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอครับจริงจริงจะเรียกลักเล่แล้วตัวจะดำตาโปนขนาดนั้นเลยเหรอครับมันจะเป็นคนตาโตแบบใหญ่มากๆอ่ะอย่างเงี้ยอ๋อครับผมครับก็คือธรรมดาก็ใหญ่อยู่แล้วแต่เวลาตกใจใหญ่กว่านั้นอีกฮะตกใจก็จะตาอย่างนี้เลยเหรอครับนี่จะเป็นคนแบบครับหน้าตาแบบผมว่าเพื่อนอาจารย์เนี่ยน่ากลัวกว่าผีใช่บางทีผมก็กลัวบางทีผมก็กลัวใช่ป่ะครับเขาเป็นคนปั้นไงอ๋อครับเวลาเขาหันมาผมก็จะเอ้ยตกใจตาเขานี่ขนาดเพื่อนกันยังตกใจกันเองตกใจกันเองครับแล้วทำไมครับวันนั้นไปดูหนังกลางแปลงโดยมากจะเยอะจะมี3เรื่อง4เรื่องก็ผมจะฝ่ายกันทุกเรื่องครับกะขากลับก็อยู่ประมาณสักตีสองตีสามนะตีสองตีสามปั่นกลับมาผมนึกภาพออกเลยนะว่าตีสองตีสามเมื่อสมัยสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยเป็นยังไงมันจะงี้คือไม่ได้เจริญแบบสมัยนี้นะครับผมไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีไม่มีไฟตามถนนไม่มีมันก็จะมีแค่แสงเดือนแสงอะไรเงี้ยนะแสงก็เป็นเดือนง่ายๆอะไรก็จะมองเห็นได้ชัดอ๋ออาจารย์อีทก็ปั่นมาแล้วก็พี่ลักเล่อยู่หน้าพี่ลักเล่ก็คนปั่นแล้วก็ใช้2 4เท้าอ่ะช่วยกันนึกออกไหมอ๋อคันเดียวกันอันเดียวกันแต่เหยียบด้วยกันเงี้ยคือช่วยกันนะผมนั่งหลังจับโคตรรักกันเลยนะครับผมก็คือจะให้ปั่นคนเดียวมันจะหนักไปช่วยกันปั่นมีวันหนึ่งครับซึ่งสะพานตรงนั้นน่ะครับมันมีเรื่องเล่ามาก็คือศพอ่ะฮะถ้าเกิดมีศพอะไรลอยมาหรืออะไรจะขึ้นอยู่ตรงสะพานนั้นที่เดียวหุยผมไม่แน่ใจว่าคือคนโดดน้ำตายหรือว่าคนขับรถมอไซค์ตกคลองตายหรืออะไรเนี่ยจะมาลอยขึ้นตรงนั้นศพจะชอบมาติดตรงนั้นเหรอครับประจำเลยจะขึ้นตรงนั้นประจำเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แต่ผมว่ามากกว่า10ศพอ่ะมากกว่า10มากกว่า10ตอนที่ผมอยู่รุ่นนั้นก็56แล้วอ่ะโอ้แต่มันหน้านั้นมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับก่อนผมก็ปั่นจักรยานกลับประมาณที่2อีก3กันครับผมก็แดงเดือนเป็นเดือนแสงสว่างสว่างสะพานพอเห็นอยู่ใช่มั้ยพอเห็นอยู่ผมก็ไปเหลือบไปเห็นว่าเด็กอ่ะมีเด็กผมว่าน่าไม่เกินสัก2ขวบอ่ะเฮ้ย
จานิดตีสองตีสามนะครับแล้วพ่อแม่เขาปล่อยมาได้ยังไงอะครับก็แค่ผมคิดกับเพื่อนไงฮะเฮ้ยมันปล่อยลูกมาได้ไงวะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อาจารย์อีทเห็นคนเดียวสองคนเลยเห็นทั้งคู่เลยเห็นทั้งคู่เลยโอ้แล้วพี่รักเล่ไม่เหวอตายเลยครับก็คือยังไม่ได้คิดอะไรกันไงฮะไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเป็นเด็กมาเดินออกไปตามหาใครหรือเปล่าหรือว่าใครปล่อยทิ้งอะไรเงี้ยไหมอ๋อหรือพ่อแม่คือกางเกงไม่ได้ใส่เสื้อตัวเดียวฮะกางเกงข้างล่างไม่ได้ใส่เด็กผู้ชายผู้หญิงครับเป็นผู้ชายเลยเด็กคนนี้เห็นเลยเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยเดินมาแต่ไม่เห็นหน้านะครับไม่เห็นหน้าแต่เห็นเป็นรูปร่างครับเห็นหน้านี่ไม่เห็นเลยว่าเป็นเด็กหน้าตาแบบไหนไม่เห็นเลยครับแต่เห็นข้างล่างเดินมาเงี้ยฮะแล้วก็ทบเถียงกันว่าไกลไหมครับระยะครับโอ้โหก็คิดสวนเลยอ่ะสวนกันเลยเหรอเดินก็เขาเดินมาอย่างเงี้ยก็คือสะพานกว้างหน่อยนะเขาเดินอยู่ฝั่งทางนู้นครับไอพี่ก็ต้องขับขี่ถูกเลนอ่ะต้องมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันเงี้ยโอ้ไปแบบช้าๆแล้วจักรยานก็ไม่ได้เร็วอีกแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วช่วยกันปั่นนะทุลักทุเลอยู่ตอนนั้นนะครับใช่แล้วคือพอปั่นสวนกันแดดจังหวะที่ใกล้ๆอย่างเงี้ยอาจารย์นิดมองปะมองตลอดอย่างนี้เลยปะไม่ได้ถึงหันขนาดนั้นก็มองก็คือว่าลูกใครวะแล้วก็เฮ้ยมึงดูดิมันปล่อยลูกมันสิอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วนี่มันตีอะไรแล้วเราก็ว่างั้นนะครับไอ้นั่นก็บอกไอ้ห่าหน้าตบพ่อแม่มันวะอะไรประมาณเนี้ยเห็นด้วยครับใช่พอเวลาปั่นไปได้สุดพอถึงสุดสะพานปุ๊บหันกลับไปดูพร้อมกันเลยนะครับไม่มีครับเฮ้ยไม่มีเด็กหายเด็กหายเราก็เฮ้ยเริ่มแล้วมันเริ่มจะมีแบบอะไรอาการที่เราที่กลัวเพื่อนพี่ที่ว่าลักเล่นะครับผมตายอย่างนี้เลยอ่ะแบบอิดอุ้ยแล้วทำไงอิดอะไรเงี้ยมันหายไปได้ไงวะอะไรเงี้ยพี่อิดจะบอกว่าเด็กเดินเร็วกว่าจักรยานว่างั้นเลยใช่ไหมครับใช่ซึ่งมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไงใช่แล้วเด็กสองขวบอ่ะพี่อิดเดินยังไม่ตรงเลยใช่แปะประมาณก็พี่ทำมือก็อยู่ประมาณเด็กประมาณเนี้ยฮะยังไม่เกินไม่ใส่เลยอ่ะเกงไม่ใส่ไม่เกิน3ขวบอุ้ยเขาเด็กตกน้ำหรือเปล่าอาจารย์อิดทีแรกก็คิดกันอย่างนั้นครับเอ้ยแต่ถ้าเด็กตกน้ำต้องมีเสียงใช่มันจะต้องตุ้มลงไปอย่างนี้ครับไม่มีเสียงหายไปในความมืดหายไปในความมืดคืออาจารย์นิดมองชัดแล้วนะว่าชัดสุดสะพานหรือตรงนี้ขวาซ้ายไม่มีเด็กนะก็คือพอนึกออกไหมพอเวลาส่วนปุ๊บครับเราปั่นไปได้ไม่ไกลมันก็สุดสะพานแล้วครับแต่เด็กยังระยะทางยังอีกไกลใช่เด็กยังอยู่เด็กก็เพิ่งจะอยู่ครึ่งสะพานนะนึกออกไหมเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยอาจารย์พอหันไปพร้อมๆกันก็คือเหมือนหันไอ้ลักเล่ก็จะหันไอ้พี่ก็จะหันก็หันไปหันไปอุ๊บเฮ้ยไอ้จิ๊ดมันไปไหนแล้ววะบอกไอ้ลักเล่ไปไหนแล้ววะครับว่าตกใจไหมอาจารย์นี่ถามจริงตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมตรงเนี้ยมันจะขึ้นบุ๊บบุ๊บบุ๊บเลยขนลุกขนนี่ขึ้นอย่างนี้เลยแต่พูดเลยใช่ไหมคนเวลาตกใจที่แบบอาการเนี้ยมันจะขึ้นแล้วสภาพอาจารย์กับพี่ลักเล่ตอนนั้นปั่นจักรยานอยู่ท่าไหนครับโผครับพี่กอดเอวงี้ใช่ไหมเขาก็เป็นจับงี้แล้วเขาก็ช่วยปั่นนะก็คือสี่ตีเลยอ่ะครับผมไม่มีแล้วเขาเนี้ยไอ้เล็กขาดุนไปไหมครับโอ้โหโหเต็มที่อ่ะที่ไปเต็มที่เลยอ่ะครับตอนนั้นคือกลัวไหมอาจารย์โหสุดๆหูยนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่พี่เจอนั่นคือครั้งแรกในชีวิตแสดงว่าอาจารย์อีทไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวแต่ก็ไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวเพราะต้องแต่นั้นมามันจะเจอเรื่อยๆเจออีกเหรออาจารย์เรื่อยๆเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นไงครับหลังจากนั้นมาได้ก็ปั่นจักรยานเที่ยวเหมือนเดิมแหละได้ไม่นานพี่จำไม่ค่อยได้นะว่านานแค่ไหนปั่นจักรยานเที่ยวกันเหมือนเดิมกับลักเล่สองคนเหมือนเดิมเอาอีกแล้วใช่คู่หูคราวนี้ดูคู่หูดูดวิญญาณนะครับผมครับฮะอันนี้น่าจะเป็นดูหนังตามหมู่บ้านที่เขามีงานบวชกลางแปลงอีกแล้วกลางแปลงอีกแล้วกลางแปลงอีกแล้วลากกันดึกเหมือนเดิมครับน่าจะ3เรื่องน่าจะจำได้คร่าวๆ3เรื่องฮะตี2เหมือนเดิมประมาณตี1ตี2ประมาณนี้แหละโอ้ตี2สยองขวัญประมาณนี้ขากลับมาครับก็มาถึงซอยบ้านนะไอ้บ้านพี่อ่ะมันจะต้องลงก่อนเขาครับพี่ก็โดดลงปุ๊บอันนี้พี่ไม่ได้เห็นกับตานะแต่เพื่อนเล่าให้ฟังทีตอนที่หายป่วยแล้วไงนะครับเอ้าเดี๋ยวก่อนหายป่วยแล้วก็คือเขาโดนหลอกจนไข้ขึ้นเฮ้ยโดนหลอกจนไข้ขึ้นไข้ขึ้นเลยอุ้ยโดนอีท่าไหนครับอย่าบอกว่าเด็กที่ไม่ใส่กางเกงคนนั้นนะไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กคราวนี้ไม่ใช่เหรอเออคราวนี้เป็นคนใหญ่เลยเป็นผู้ใหญ่อายุเลยเป็นคนมีอายุอุ้ยทำไมครับอาจารย์ก็คือพี่เล่าตัดไปก่อนนะครับตรงนั้นทางบ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นซอยดงอ้อยเล็กๆนะครับเข้าไปไม่มีไฟไม่มีอะไรแล้วตรงนั้นน่ะจะมีคนเคยเอาไฟฟ้ามาช็อตปลาอ๋อต้องช็อตปลาต่อสายโยงมาเลยนะครับอันตรายนะอาจารย์ตายไง
ตายไฟช็อตโดนไฟช็อตตายตรงนั้นแหละโอ้กรรมตามสนองเลยนะครับตายเลยตายแบบฟั่มหน้าตายไปเลยครับหุยแล้วเขาก็ว่าเขาบอกว่ารถโซลุดโซ่หลุดเขาต้องจุงเขาขี่ไม่ได้เขาจุงเข้ามาพอมาจุงเข้ามาปุ๊บเขาก็หันไปมองโซ่บังเอิญหันไปมองโซ่แล้วเงือกขึ้นไปเขาไปเห็นใครไม่รู้อยู่ในร่องอ้อยแบบยืนแบบกลางร่องอ้อยอย่างเงี้ยมันมีต้นไม้ต้นสูงใหญ่นะเดี๋ยวท่านนิดดงป่าอ้อยใช่ไหมครับป่าอ้อยอยู่ป่าอ้อยต้นอ้อยนี่สูงนะอาจารย์ต้นอ้อยสูงแล้วคือคนยืนอยู่บนต้นอ้อยเหรอครับอยู่กลางระหว่างร่องอ้อยอ่ะนึกออกไหมเป็นร่องอ้อยเข้าไปนะอ๋อครับมันจะลอยไหมครับลอยไม่ลอยก็คือยืนตรงๆเทียบกับต้นอ้อยเลยก็ยืนแบบอย่างนี้เลยยืนเฮ้ยคือมันหันไปมันจะเห็นรูปร่างเพราะสมัยก่อนถึงไม่มีไฟแต่เดือนจะสว่างมากตาจะแดงๆขอที่หนึ่งอาจารย์ยืนได้ไหนนะครับก็ยืนตรงๆเนี้ยเฮ้ยยืนขึ้นตรงๆเนี้ยแต่จะยืนไม่ได้ไกลจากเพื่อนพี่นะเหรอครับก็คือดงอ้อยอ่ะก็อยู่กับทางเล็กๆอ่ะนึกออกไหมครับอีกฝั่งเป็นคลองเล็กๆเนี้ยเขาทำหน้ายังไงอาจารย์ตาแดงอย่างเดียวเฮ้ยโอ้ตาแดงด้วยเหรอครับมันไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนแต่เป็นตาแดงๆเป็นรูปหน้าดำๆอย่างนี้แหละครับแล้วยืนอยู่เงี้ยเสื้อไม่ได้ใส่ไม่รู้จักด้วยคนนั้นรู้จักเคยเห็นไหมครับคนนั้นอ่ะเพื่อนผมอ่ะเห็นรู้จักเอ้าเพื่อนอาจารย์รู้จักเหรอเพื่อนผมอ่ะเป็นคนรู้จักด้วยรู้จักกันเพื่อนกันก็เป็นคนบ้านซอยเดียวกันอ๋อเป็นคนบ้านซอยเดียวกันใช่ซอยเดียวกันอ๋ออย่างนี้ก็ดีเลยครับผมดีครับทักกันเลยครับผมทักยังไงครับอาจารย์มึงไปไหนมาอ๋ออุ่นใจละอุ่นใจละมึงไปไหนมาคือเขายืนตรงๆตาแดงมึงไปไหนมาใช่คราวนั้นมันบอกว่าจักรยานที่พุ่งเขาใส่ไปเลยอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์ในความหมายของอาจารย์คือไอ้ชายตาแดงคนนั้นอาจารย์จะบอกนะว่าตายไปแล้วก็คนที่โดนไฟช็อตนั่นแหละเอ้านั่นแหละคนที่โดนไฟช็อตตายนั่นแหละโอ้มายืนอยู่ชายตรงอ้อยแล้วเรียกเพื่อนของพี่อ่ะครับมาทักเพื่อนพี่ว่ามึงไปไหนมาอุ้ยแล้วมันบอกมันจำรูปร่างได้จะเหลืออะไรล่ะเสื้อก็ไม่ใส่ว่าเสื้อไม่ใส่อีกเสื้อไม่ใส่ไอ้คนแรกไอ้ผีเด็กคนแรกไม่ใส่กางเกงไม่ใส่กางเกงคนที่สองไม่ใส่เสื้อไม่ใส่แต่ใส่กางเกงใช่ไหมอาจารย์ใส่กางเกงเหมือนว่ามันไม่แน่ใจอ่ะแต่ตอนตายเป็นพระกมาตอนตายมึงจะไปดูศพกันเลยอุ้ยแล้วพี่ลักเล่ห์อยู่ในสภาพไหนครับตอนนั้นโหตานี่ไม่ต้องพูดถึงครับทับถล่นออกมายิ่งกว่าผีปล่อยจักรยานชนเลยเหรอปล่อยจักรยานชนไปเลยชนกับตาคนนั้นเลยใช่แล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยอุ้ยวิ่งเข้าบ้านไปเลยเพื่อนนี่เหตุการณ์เพื่อนเล่าให้ฟังอ่ะนะครับแล้วจริงๆแล้วพอดูหนังกันเสร็จแล้วใช้วันจะมาหากันจะมาคุยกันครับเขาเล่าให้ฟังมั้ยครับก็เขาไม่ยอมออกมาไงอ๋อพี่ก็เลยแบบสงสัยว่าทําไมไม่ออกมาหาเราอะไรเงี้ยก็เข้าไปในบ้านเขานั่นแหละครับนอนแบบท่าเนี้ยห่มผ้าครึ่งเงี้ยสั่นเงี้ยอุ้ยจับเราก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะมันพุ่งออกมาเราใจหายไปเลยพูดว่าอะไรครับหลอกกูเมื่อคืนไงวะกูโดนผีหลอกเมื่อคืนอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ขอไม่ยอมเล่าให้ญาติพี่น้องเขาฟังเขาจะอยู่กับย่าเขาครับเขากลัวย่าเขาตีย่าเขาด่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปพูดที่เองว่าเนี่ยเขาบอกว่าโดนผีหลอกนะอะไรเงี้ยคราวนี้อาเขาย่าเขาก็ทำยังไงไม่รู้แบบน้ำมงน้ำมนอะไรมาอาบให้อะไรเงี้ยแล้วดีขึ้นไหมอาจารย์ดีขึ้นเอายากินด้วยนะไม่ใช่อาบน้ำมนอย่างเดียวครับก็ต้องมียาแก้ไข้ด้วยอะไรด้วยเงี้ยดีขึ้นพอดีขึ้นปกติปุ๊บเราก็ถามความจริงอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังหมดเลยคือเรื่องราวก็อย่างที่อาจารย์นิดเล่าเลยใช่เรื่องราวเดียวกันเลยที่อย่างที่ว่าไว้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนเล่าให้พี่ฟังเองอ่ะนั่นคือเหตุการณ์ที่น่ากลัวโอ้ยเป็นถ้าผมเป็นพี่ลักเล่นะบอกตรงเลยลืมไม่ลงเลยนะครับนั่นน่ะทุกวันนี้จะลืมเปล่าก็ไม่รู้ยิ่งทุกวันนี้คงไม่น่าลืมเพราะก็เจอมาจะเลยอ่ะโอ้สุดสุดแล้วหลังจากนั้นมาเรื่องการเที่ยวมันเบาลงนะครับมันเบาลงเด็กๆนี่เด็กๆจะไม่ค่อยดึกแล้วเจอสองช็อตน่าจะไม่ค่อยดึกอ๋อไอจักรยานคันนั้นยังอยู่ไหมครับอาจารย์น่าจะทุบทิ้งไปแล้วโอ้พี่จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้พี่เล่าไปแล้วมันขนลุกไปนะว่าพี่มันเจอมาแล้วพี่มันพอมาย้อนเล่าเนี่ยมันขนลุกไงรู้บอกไม่ถูกครับคือบอกได้เลยว่าถ้าเป็นแบบเรื่องผีของคนในสมัยก่อนนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างที่จะแบบในยุคนู้นจะมีเรื่องเยอะมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยโดยความมืดนะครับโดยเทคโนโลยีมันจะไม่เหมือนอยู่ในยุคนี้ใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนสมัยก่อนหรือคนต่างจังหวัดก็มักจะแบบบางทีเจอหรือว่าเดินตามคันนาตามสถานที่ที่แบบตอนกลางคืนแล้วมันน่ากลัวก็จะมีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับผมมันเป็นสมัยก่อนนี่ไฟฟ้ามันยังไม่ค่อยเยอะไฟตามถนนหนทางไม่ค่อยเยอะมันก็จะมีคราวนี้เป็นเหตุการณ์ของลุงเล่าให้ฟังนะลุงของอาจารย์เจอเหรอครับลุงนะเป็นลุงก็คือเขาก็จะไปลุงแท้ๆเลยใช่ไหมครับลุงแท้ๆครับ
คนสมัยก่อนก็ชอบจับเขียดนึกออกไหมจะเป็นตะเกียงแก๊สนะไม่ใช่ไฟนะตะเกียงแก๊สจับเขียดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เจ้าพายุแล้วไปหาซอยนั้นแหละเฮ้ยจานนี่เขาจานจะบอกนะว่าไปซอยซอยนั้นแหละไอ้ตาบ่าวตาแดงคนนั้นใช่แล้วครับเขาจะไปหาซอยนั้นแหละเขาไปหาจับเขียดซึ่งกับเป็นคนไม่กลัวอ๋อแกไม่กลัวแกก็รู้สตอรี่รู้สตอรี่ว่าตรงนั้นแหละมันดุจริงครับแต่เขาไม่กลัวเขาเหมือนคนแบบว่าชอบอยากจะลองของดูจะจริงหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแล้วแกรู้จักกับพี่ลักเล่ไหมครับรู้จักแสดงว่าก็พอได้ทราบข่าวสารจากพี่ลักเล่มาบ้างแล้วใช่ไหมครับได้ทราบข่าวแต่แกไม่กลัวไม่กลัวเขาเป็นคนไม่กลัวโอ้โหยังไงคือไปหาบ่อยอ่ะก็ไม่เคยเจออ่ะมีอยู่คืนนึงเราไม่รู้มันคืนอะไรแล้วไม่รู้เราไปเจอเขาเจอยังไงอาจารย์เราไปส่งเขียดครับจับไปชนป่าเป็นกระพงนะเขาก็หลบครับหลบหญ้าพงส่งหญ้าพงหญ้าพงนี่ก็คือเป็นกอพงนะกอหญ้ากอหญ้าสูงๆนะอ๋อครับจับตรงนี้เอาตันกอพงอีกฮะแล้วเขาส่องดูอันนี้ทางอยู่นี่ครับส่องเอาหัวไปชนกอพงอีกแล้วเฮ้ยเขาเจออย่างเงี้ยอยู่ 3-4 ครั้งแกหลงหรือเปล่าอาจารย์ก็ถึงว่าในเขาตอนนั้นที่ว่าสมัยนั้นที่รุ่นๆเขาก็ยังไม่แก่นะแต่แกก็น่าจะชำนาญทางอยู่นะเพราะแกก็เขารู้เส้นทางอยู่แล้วจับบ่อยครับใช่เขาเจออย่างเงี้ย3-4 ครั้งขอเล่าให้ฟังนะครับคราวนี้เขาก็ถอนตัวแล้วกูไม่ไปทางมึงก็ได้เขาหันหลังกลับครับพอหันหลังกลับปุ๊บเขาได้ยินเสียงช็อกแช็กช็อกแช็กเหมือนคนทำนานึกออกป่ะช็อกอ๋อเหมือนปักข้าวเหมือนเอาต้นกล้าเอามากระเทาะเทาะแล้วมัดอะไรประมาณนี้เหมือนถอนกล้าอะไรประมาณนี้ครับเขาว่าเสียงอะไรวะเขาหันไปส่องดูครับเขาเห็นคนอะคนแก่เฮ้ยคนแก่กำลังถอดกล้าเลยนึกออกปะคนแก่เลยนะจ๊ะเป็นคนแก่เลยกำลังถอดกล้าเลยกำลังถอดกำลังมามัดเหมือนคนธรรมดาปกติอะแล้วเคยเห็นมาก่อนไหมครับคนเนี้ยครับไม่เขาไม่เคยเห็นคนนี้มาก่อนทั้งที่ถ้าเป็นคนในชุมชนที่เขาจะรู้จักเขาต้องรู้จักกันหมดใช่ไหมรู้จักกันหมดเพราะคนแถวนั้นเขาจะซื่อถึงกันหมดผู้ชายผู้หญิงครับพูดเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องเล่าของเขานะกลางกลางคนปะครับแก่แล้วด้วยแก่แล้ววัย70-80แหละว่านะผมหยิกงอกเลยไหมครับผมคือผมงอกเลยแหละผมงอกขาผมสักขนาดนี้ได้โอ้แล้วขนาดนี้ได้ไหวเหรออาจารย์ก็ถึงว่าเนี่ยแล้วกลางคืนอ่ะใครก็จะมาทำนะจับเขียดอย่างน้อยๆก็ต้อง4-5 ทุ่มจับใช่ไหมแล้วเขาก็ส่องไปเรื่อยครับคราวนี้เขาส่องเข้าไปใกล้ดิพอหันมาเท่านะตรงนี้เหี่ยวหมดเลยเขาเห็นแถบเดียวนะแต่ตรงนี้มันคือมันย่นลงมาหมดอ่ะเนื้อว่ะเฮ้ยอาจารย์อันนี้ลุงคนบอกนะแล้วครับเนี่ยย่นเมื่อเชื่อปาตะเกียงเขาไม่เอากลับเลยคือเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์เดี๋ยวขอจินตนาการก่อนคือหน้าข้างนึงเนี่ยเป็นคนแก่ใช่ป่ะเห็นแถบเดียวเห็นแถบเดียวแถบเดียวเป็นคนแก่หน้าย้อยเลยเห็นแถบเดียวแล้วแถบนั้นมันบังเหมือนหันมาข้างเดียวนึกออกป่ะแต่ก็เห็นข้างเดียวเลยคือหนังตรงตานี่ตกหมดอ่ะนี่คือมันแก่ผิดปกติใช่มั้ยครับผิดปกติป่ะที่คนมาทำนาได้นึกออกว่าคือมันเหี่ยวถ้าเป็นคนก็เกือบ100ปีป่ะอาจารย์ใช่คือมันจะย่นเหี่ยวหมดเลยอ่ะแล้วครับตะเกียงแก๊สที่เขาเอาไปด้วยนะไม่ได้เอามาเอาไปไหนอาจารย์ทิ้งเฟี้ยงทิ้งแล้ววิ่งกลับบ้านเลยเขาบอกจริงไม่เอากลับแล้วไม่เอากลับเลยไฟไม่ไหม้นะอาจารย์ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงไม่ใช่เป็นฟางข้าวแห้งเป็นน้ำดำไม่ไหม้อะไรเงี้ยเขาเฟี้ยงทิ้งเลยแล้ววิ่งกลับตะเกียงคู่ชีพที่ใช้มาเป็น10 ปีใช่กูไม่เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเขาเล่าอะนะช็อกผมบอกเลยช็อกใช่เขากลับมาบ้านนะถึงไม่เป็นไข้หรืออะไรนะจะซึมไปเลยอะอุ้ยแล้วคือซึมอะลุงท่านไม่กลัวผีด้วยไม่กลัวผีด้วยแล้วใช้ชีวิตตอนกลางคืนเนี่ยคือบอกได้เลยเป็นประจำเป็นประจำเขาที่จะหาปลาวางเบ็ดหาปลาอะไรพวกเนี้ยครับไม่เคยเจอแล้วหลังจากคืนนั้นอาจารย์หลังจากคืนนั้นการวางเบ็ดการหาเขียดนี้แทบจะไม่มีเปลี่ยนไปเป็นวางเบ็ดตอนกลางวันแทนตอนกลางวันหรือตอนเย็นๆแล้วไปกู้เช้าอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ดึกๆแกดึกๆไม่เอาแล้วไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรนอกบ้านใช่ไหมครับใช่จริงจริงเรื่องจริงผมว่าคุณลุงของพี่อินเนี่ยถ้ามานั่งคุยกับพี่ลักเล่นี่ผมว่าคงสนุกน่าดูสนุกน่าดูก็คงจะหลอนพากันหลอนทั้งคู่แหละโอ้โหเป็นอะไรที่แบบแม่งโคตรอึ้งนะครับผมนะผมบอกได้เลยว่าอึ้งมากครับอาจารย์อิทอึ้งโอ้จานครับอาจารย์พอจะมีแง่คิดไหมครับผมกับเรื่องราวที่ทั้งหมดนี้ที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังครับผมแง่คิดของผมมาแล้วฮะผมไม่รู้นะว่าใครจะเชื่อหรือเปล่าเรื่องแบบนี้นะแต่ในส่วนตัวของพี่นะพี่เชื่อนะพี่เชื่อเรื่องแบบนี้ฮะเพราะว่านึกออกไหมว่าคนไม่เจอไม่รู้หรอกมันเป็นปัจจตังไงครับรับรู้ได้เฉพาะตนหนึ่งใช่เฉพาะตนใครจะมาว่าพี่แม่งโม้บอกว่าบ้าบอกว่าพี่ไม่สนหรอกเพราะพี่เจอมากระตัวครับใช่แต่ถ้าเรื่องราวที่อาจารย์อีทเล่าให้ผมฟังนะถ้าให้ผมแกะรหัสนะครับผมบอกได้เลยว่า
อยากจะฝากถึงทุกคนเลยนะอันนี้นะครับนะแล้วมันก็เป็นเรื่องของโลกของความเป็นจริงด้วยอาจารย์ว่า คือตอนดึกๆดื่นๆเนี่ยถ้าจะออกจากบ้านเนี่ยยังไงซะไม่ว่าจะเป็นแถวบ้านเราก็ตามหรือที่ใดก็ตามเนี่ยหรือที่ที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยต้องระมัดระวังตัวให้มากถูกไหมอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผีนะอาจารย์มันทั้งสัตว์ร้ายนะครับทั้งโจรทั้งคนคิดไม่ดีทั้งอะไรต่อมีอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เยอะแยะไปหมดใช่ครับชีวิตของเราเนี่ยเราต้องดูแลเราต้องรักษามันให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เตือนเราที่สั่งสอนเราที่อะไรเราเนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่ท่านอ่านน้ำร้อนมาก่อนถ้ายังไงก็ฟังเพื่อที่จะได้เอาไว้คิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเป็นวิจารณญาณเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดคำสอนของผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยต่อลมหายใจอยู่ได้นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องของอาจารย์อีทเรื่องนี้นะครับที่เล่ามาเนี่ยโอ้โหสามเรื่องติดลวดเลยแม่งหลอนทุกเรื่องและที่สำคัญมีแง่คิดทุกเรื่องด้วยครับหุยผมต้องขอบพระคุณพี่อีทมากๆเลยนะครับผมครับพี่อีทอยากจะให้ฝากผลงานหน่อยครับพี่อีทตอนนี้ครับก็มีผลงานก็คือผมก็ทำให้อยู่กับพี่นิกเลยนะครับผมครับครับก็ฝากช่องฝากช่องครับฝากช่องก็ติดตามช่องนิกไวไลท์นะครับผมครับผมครับฮะในเพจด้วยในเพจและใน YouTube ในเพจและใน YouTube ครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับผมข้างล่างนี้นะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับแต่บอกได้เลยว่าเรื่องของพี่อีทแม่งโคตรเฟี้ยวครับผมนะโอ้ขอบพระคุณอาจารย์อีทมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูต่อนะครับว่าขี่เหล่าเขย่าขวัญตอนต่อไปเราจะหลอนเล่นไหนกันต่ออะไปก่อนนะครับทุกๆคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์